้ะหนูวันนี้เจ๊ก็จะมารีวิวประสบการณ์การเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินนาคอนแน่นอนจ้ะด้วยความที่เป็นแอร์โฮสเตสสายโซโล่มาก่อนก็เลยไม่เคยมีสายการบินไหนมาทาบทามจนกระทั่งครั้งนี้นี่แหละจ้าแต่เกมเริ่มมาเจ๊ก็ไม่ได้ขึ้นบินเลยนะจ้าฉันก็ไปอยู่กับป้าข้างบ้านอย่างเซริก้าก่อนแล้วก็คอยกันบับให้จนพอแน่ใจว่าป้าเซริก้าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเจ๊ก็เริ่มเทคออฟขึ้นจากรันเวย์แต่ยังไม่ทันขึ้นบินดีนะเจ๊ก็มีเหตุให้ต้องลงมาก่อนเพราะว่าป้าเซริก้ากำลังจะขีดโอ้ยหนูบอกตามตรงว่านาทีนั้นฉันแบบโลเลมากก็คือจะทิ้งแครี่ไปเดินเกมกับนาคอสมันก็แบบไม่เคยชินนะแกเพราะปกติแล้วโรมมิ่งอย่างฉันไปทุกที่และอยู่กับแครี่เป็นหลักทว่าแต่แล้วเจ๊ก็พบว่าป้อมล่างเราแตกแล้วเรียบร้อยนาทีนั้นคือเจ๊รู้เลยว่าไม่ได้การละการโลเลของฉันนะทำให้คอมโบอาญานาคอสมันไม่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นแล้วในที่สุดเจ๊ก็เลยปวารณาตัวเองขึ้นเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินนาคอสแอร์ไลน์แบบเต็มตัวซึ่งบอกเลยจ้ะหนูว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากอัปตันของสายการบินนี้โคตรเทพเลยอ่ะแกคิดดูแอร์โฮสเตสฉันมีหน้าที่แค่นั่งเฉยๆสแปมสกิลไปให้ถูกจังหวะแค่นั้นเองนอกนั้นแล้วกัปตันนาครอสเขาเป็นคนพาเดินเกมไปทั่วทั้งแมปเลยแล้วรู้มั้ยจ๊ะวิกตอรี่ไปเนี่ยปิดด้วยสกอร์อะไรนาครอสคิว14ตายแค่1และแอบกระซิบบอกนิดนึงนะจ๊ะถ้าหนูจำได้เมื่อ EP ที่แล้วที่ตูเลนป่านะจ๊ะนาครอสก็คือตูเลนคนนั้นนั่นเองเห็นมั้ยเจ๊บอกแล้วว่าเป็นป่าที่เก่งเว้ยจ๊ะสรุปก็คือเป็นแอร์มันก็ดีเสียอย่างเดียวก็คือเจ๊ไม่ได้รับตีนฝั่งตรงข้ามแบบที่เคยทำมาตลอดจบเกมนี้มันก็เลยขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยก็แหมโรมมิ่งแบบเจ๊ร่างกายมันต้องการการปะทะ